สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันต่อนะครับแกม่าตอนนี้11นะครับโอ้ผมลืมนะเพิ่มลูกเปลี่ยน11นะครับจริงมัน11นะครับก็เป็นตอนที่2นะของindefinite pronouns นะครับก็คือมีอะไรบ้างนะครับก็มี non นะครับมี non มี few some several นะครับ several แล้วก็ many นะครับคือ episode 2แล้วก็คือตอนที่2นั่นเองครับได้ครับก็มาดูนะครับ indefinite pronouns นะครับครับคำแรกนะครับก็คือ non นะครับก็ใช้คล้ายๆกับคำว่า one นะครับที่ผมสอนไปในไกรมาตอนที่10นะครับแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าสักอันหนึ่งเลยนะครับซึ่ง one หมายถึงว่า1ในนั้นนะครับหรือว่า1อะไรสักอย่างครับแล้ว non คือไม่มีสักอันนะตัวอย่างแรกนะครับ it is none of your business นะครับ it is none of your business นะครับก็แปลว่ามันไม่ใช่มันคือไม่ใช่your business นะเพราะว่าเรื่องของคุณเลยอะไรเงี้ยก็คือตอนเราจะบอกแบบไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งด้วยก็ it is none of your business ครับไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของฉันอะไรประมาณนี้นะครับ it is none of your business นะครับไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของฉันครับคำแปลนะครับก็ใช้แบบอื่นนะก็คือ none of you has couragecomment in my YouTube video นะครับก็ถ้าแปลออกก็จะอาจจะรู้สึกอารมณ์เสียเล็กน้อยนะครับโกรธผมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะก็แปลว่าไม่มีใครไม่มีใครคุณอ่ะไม่มีสักคนเลยนะครับคุณไม่มีใครสักคนเลยนะครับไม่อยากจะชี้นะครับคุณไม่มีใครสักคนเลยที่มีความกล้าที่จะคอมเมนต์ในวิดีโอ YouTube ของผมข้างล่างนะครับถ้าใครกล้าคอมเมนต์นะครับข้างล่างเลยนะครับเอาเลยนะครับส่วนคำก็ประมาณนี้ครับแล้วก็สำหรับต่อไปนะครับก็คือคำว่า few some นะครับ several นะครับแล้วก็ many นะครับตรงนี้ครับเป็น plural ผมลืมไปนะครับ none นะครับ none นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำ singular นะครับเพื่อทำเอกพจน์ครับถ้าคุณใช้ none นะครับคุณจะต้องใช้กริยาที่เป็นเอกพจน์นะครับก็คือไม่เติม s นั่นเองนะครับก็คือพวกเช่น like นะครับก็ไม่ต้องมี s ข้างหลังอะไรอย่างนี้นะครับ none of you likemy video อะไรอย่างงี้นะก็ไม่ต้องมี s ข้างหลังนะครับประมาณนี้นะครับก็ดูต่อนะครับคำว่า few นะครับ some several many นะครับคำพวกนี้ครับเป็นพหูพจน์ครับเราต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์นะครับครับมาดูนะครับตัวอย่างแรกนะครับอย่างแรกครับ I can only lend you a few thousands bahts นะครับแบบว่าฉันก็สามารถที่จะให้เงินคุณยืมอ่ะได้แค่ไม่กี่พันนะฟิลนะฟิลแปลว่านิดแปลว่า 2-3 อันนะครับ 2-3 อันนะครับหรือว่า 2-3 พันนะครับในที่นี้นะครับก็คือฟิลก็คือนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่1นะครับก็คือมีมากกว่า1แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือ 2-3 นั่นเองก็ในประโยคนี้แปลว่าฉันสามารถที่จะเลนนะครับเลนนะครับแปลว่าให้ยืมนะครับเขาให้ยืมก็คือเราเป็นคนให้ยืมนะครับไอ้นะครับคือเรานะเป็นคนให้ยืมให้เงินยืมนะครับ lend you a few thousands baht นะครับว่าจริง thousands นะครับไม่ต้องมี s นะครับแต่ว่าบาทต้องมี s นะครับตรงนี้ผิดนิดนึงนะครับก็ให้ยืมคุณไม่กี่พันบาท 2-3 พันได้แค่นี้แหละ only นะเพราะมี only นะก็ให้ยืมได้แค่นี้แหละเข้าใจไหมประมาณนี้นะครับให้ยืมมากกว่านี้ไม่ได้นะจริงๆเรื่องต่างไม่ควรจะยืมกันนะครับยกเว้นฉุกเฉินจริงๆนะครับนะครับยืมมันต้องคืนด้วยนะครับอีกอย่างนะครับสำคัญมากครับไม่งั้นนะครับคุณจะโดนว่าเป็นคนเลวนะครับเพราะว่ายืมเราไม่คืนนะครับนะครับข้อ2นะครับ from the CCTV CCTV ย่อมาจาก closed circuit television นะครับก็กล้องจอปิดนั่นเองครับพูดง่ายๆนะครับ from the CCTV a few thieves steals onlysteal นะครับไม่ต้องมี s นะครับตรงนี้ผิดอีกแล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องมี s นะครับเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับก็ thief thievers เนี่ยครับตรงนี้ครับ thief นะครับ t h i e f นะครับมันคือโจร1คนนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเปลี่ยนถ้ามีหลายคนนะก็คือต้องเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es นะครับก็ thievers steal นะครับไม่ต้องมี s ตรงนี้นะครับไม่ต้องมี s ตรงสุดท้ายนะครับ steal แปลว่าขโมยนะครับเฉพาะนะครับ only valuable items นะครับเฉพาะสิ่งของที่มีราคานะครับไอเทมแปลว่าสิ่งของ valuable แปลว่ามีราคาหรือว่ามีค่านะครับ such as นี่ม
มาด้วยกันนะครับแปลว่าเช่นนะครับเช่นอะไรบ้าง mobile phones ครับ mobile แปลว่าเคลื่อนที่นะครับ phone แปลว่าโทรศัพท์ก็โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับ mobile phones laptop ครับ laptop คืออะไร laptop คือโน้ตบุ๊กนะครับ laptop คือโน้ตบุ๊กนะครับบ้านเราเรียกโน้ตบุ๊กไม่รู้ทำไมนะครับแล้วที่อื่นเขาเรียกแล็ปท็อปกันหมดนะครับแล็ปแปลว่าอะไรแล็ปแปลว่าตักนะครับท็อปก็คือบนตักนะครับท็อปก็คือบนนั่นเองก็ผสมไปผสมมากลายเป็นบนตักก็คือปกติพวกบางคนเล่นแล็ปท็อปใช่ไหมก็จะว่าเอาบนตักเขาเล่นตื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 ่นนี่นะครับประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าแล็ปท็อปนะครับตัวคำสุดท้ายและแอนกูนะครับกูแปลว่าทองนะครับทองทองแท่งอะไรเงี้ยทองสร้อยนะครับเราประโยคต่อไปนะครับก็ some people only like to borrow money but never return them นะครับก็ some people some นี่ครับแปลว่าบางคนหรือบางอย่างหรือพูดถึง few เลยเมื่อกี้ a few thieves นะครับ a few นะครับเราก็ใส่ไปเลยครับ a few thieves นะครับก็คือมีโจรอยู่ 2-3 คนนะครับตรงนี้นะครับพอ steal นะครับใส่ steal ไปต้องเป็นพหูพจน์เท่านะครับไม่มี s ข้างหลังนะครับนี่ใส่ผิดนะครับไม่มี s ข้างหลังนะครับครับสำหรับคำว่า some นะครับ some แปลว่าบางคนบางอย่างบางก็คือแค่บางคนก็คือหลายคนนะครับหลายคนนะครับ some people นะครับ only like to borrow money but never return them แปลว่าหลายคนนะครับชอบที่จะยืมเงินเฉพาะตอนยืมเงินนะครับ but แต่ว่า never return them ไม่เคยจะคืนเงินนั่นเองนะครับนี่ครับซ้ำนะครับแต่ว่ามันจะต่างกับซ้ำวันนะครับซ้ำปีเปอร์นะครับหรือว่าซ้ำอะไรสักอย่างนะครับไม่ติดกันนะครับตรงนี้นะครับกริยาครับจะเป็นพหูพจน์นะครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณใช้ว่าซ้ำวันนะครับมันจะเป็นเอกพจน์นะครับเพราะว่าแค่บางคนก็คือคนเดียวซ้ำวันก็คือหนึ่งซ้ำวันหรือว่าซ้ำบอดี้นะว่าจะใช้เป็นเอกพจน์นะครับตรงนี้นะครับตรงกริยาใช้เป็นเอกพจน์ครับก็คือเติม s นั่นเองครับแต่ว่าซัมอย่างอื่นนะครับซัมพีเปอร์ที่อะไรที่ไม่ติดกันนะครับซัมอะไรก็ได้ที่ไม่ติดกันนะครับก็จะเป็นพหูพจน์นะครับโอเคครับต่อไปนะครับ several นะครับก็ความหมายคล้ายกับซัมนั่นแหละก็คือหลายๆอันหลายๆอย่างแต่ว่า several จะมีมากกว่าซัมหน่อยก็คือเยอะกว่าซัมแต่ว่าก็ยังไม่ทุกอย่างนะครับคล้ายๆ many ครับคล้ายๆ many several artifacts are lost and destroyed during the wars นะครับแปลว่านะครับseveral artifact artifact ก็คือครับเครื่องโบราณอะไรวะเครื่องโบราณสร้อยโบราณอะไรต่างๆเครื่องโบราณทั้งหลายที่มีค่านะครับนั่นแหละเขาเรียก artifacts นะครับ are lost นะครับก็คือหายไปนะครับตรงนี้เป็น passive voice นะครับก็คือ verb to be นะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่3นะครับ are lost ก็คือหาย and destroy ก็คือถูกทำลายนะครับถูกก็คือหายแล้วก็ถูกทำลายนะครับ during ในระหว่าง the war ครับ war ก็คือสงครามครับในระหว่างสงครามนั่นเองนะครับก็ถูกทำลายไปนะครับเยอะนะครับไม่รู้นะครับยิงมิสไซล์ไปนู่นไปนี่ตกไหนมากนะครับกว่าจะถูกทำลายไปเยอะนะครับส่วนสุดท้ายนะครับประโยคสุดท้ายนะครับ many photographers only work a few days to earn a monthly living expense นะครับโอเคนะครับ many ครับก็คือหลายคนนะโฟโตกราฟเฟอร์ก็คือหลายโฟโตกราฟเฟอร์คือช่างภาพครับแช่ยังไงวะแช่ครับช่างภาพครับก็ช่างภาพหลายคนนะครับแต่ไม่ทุกคนนะครับหลายคนนะครับ only work ก็ทำงานเฉพาะ a few days ครับคือทำงานไม่กี่วันนะครับ2-3 วันเลยครับเพื่อที่จะเอิร์นนะครับเอิร์นก็คือได้ครับเอิร์นmonthly livingexpense นะครับมันเรียกคือ1เดือนนะครับ1เดือนใช่ไหมครับ living expense นะครับ living ก็คือการใช้ชีวิตนะครับ expense ก็แปลว่ารายจ่ายนะครับรวมๆกันไปรวมๆกันมานะก็แปลว่าช่างกล้องหลายคนทำงานแค่ไม่กี่วันนะครับเพื่อที่จะก็สามารถที่จะหาเงินใช้หาเงินสำหรับใช้จ่ายในเดือนนั้นๆนะครับประมาณนั้นนะครับในเดือนหนึ่งนะครับก็รายจ่ายพอที่จะรายจ่ายเดือนหนึ่งนะครับก็บางครั้งแปลไทยอังกฤษก็ผมคงไม่ค่อยที่จริงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็ไปมั่วไปบ้างแต่ว่าแปลถูกนะครับไม่ผิดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ
ก็ติดตามมานะครับแกรมมานะครับตอนที่12นะผมก็ทำมาเรื่อยๆนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องคำว่า little นะครับคำว่า much นะครับแล้วก็คำว่า some นะครับ some ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องใช้นะต้องมีคำว่า all ด้วยนะครับว่าใช้กันยังไงนะครับจะเป็นคำที่อาจจะเจอกันบ่อยมั่งไม่บ่อยมั่งก็ดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ I see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย